ดิสคัทนะฮะวันนี้ก็มาแนะนำรีวิวเจ้าตัวนี้ครับลำโพงพกพาไปนอกบ้านนะครับต้องเรียกว่าเหมาะกับใช้งานนอกบ้านมากๆเพราะว่าเจ้าตัวนี้ฮะ UE หรือ Ultimate Ear นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าอัลติเมทเอียร์บูมทูนะฮะระบบเสียงจะเป็นแบบ360องศานะครับดังได้รอบตัวนะกันน้ำ IPX7 นะครับแล้วก็ดรอปพูฟกันกระแทกนะครับตกระยะประมาณ1เมตรประมาณนี้ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวมาดูตัวจริงกันดีกว่าแล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้ตอนที่ผมลองใช้งานครั้งแรกแบตมันอึดมากเดี๋ยวอันนี้มาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับอันนี้แกะมาหรือยังโอ้อันนี้ของใหม่แกะกล่องเลยนะครับโอ้ในกระป๋องมีกล่องนี่ครับตัวจริงมันแค่นี้เองนะครับพกพาง่ายสีสวยด้วยกันกระแทกนะครับเพราะว่ามันบุยางรอบตัวแล้วตรงนี้ก็เป็นวัสดุที่ไม่แตกร้าวง่ายๆนะครับกันน้ำด้วยฉะนั้นมาเที่ยวกับครอบครัวหรือไปเที่ยวปาร์ตี้กับเพื่อนนะฮะเอามาได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้ถ้าเพื่อนมีด้วยเนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อใช้งานร่วมกันขยายพลังเสียงนะฮะกระจายไปเรื่อยๆวางมันรอบสระในกล่องมีอะไรอีกอย่าเพิ่งนี่อุ้ยแอปซ่อนอยู่นะครับก็ตัวนี้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบน iOS และ Android ได้นะนะครับโอเคอันนี้น่าจะเป็นสายชาร์จโอเคสายครับสายชาร์จสีเหลืองสวยดีแล้วนี่คืออะไรทำมาอย่างเงี้ยเหรอสายชาร์จสีเหลืองครับก็นี่ก็เป็นจุกที่สำหรับใส่กับขาตั้งกล้องได้นะครับหมุนมันออกได้นะฮะเพื่อไปใช้กับขาตั้งกล้องนะครับตั้งเป็นสแตนได้เลยนะแล้วก็เป็นข้างๆก็เป็นที่ชาร์จแบตนะครับแกะออกมาได้แต่เวลาเอาลงน้ำอย่าลืมปิดให้สนิทนะครับก็ใช้ที่ชาร์จเป็นไมโคร USB นะครับแล้วก็มีออดิโอเป็นสายเป็นพอร์ตออดิโอนะครับสำหรับการเชื่อมต่อกับสัญญาณเสียงภายนอกนะครับเสียบกับโทรศัพท์ไม่จำเป็นต้องไปใช้สายอย่างเดียวนะก็เวลาจะลงน้ำนะฮะอย่าลืมปิดให้สนิทนะครับปิดเข้าไปด้วยเอาให้แน่นนะครับเอาให้ชัวร์นะครับก็สำหรับUltimate Ear นะฮะ Boom 2ก็เหมือน Ultimate ตัวอื่นนะฮะที่จะมีแอปพลิเคชันสำหรับการควบคุมการใช้งานนะฮะผ่านสมาร์ทโฟน iOS และ Android นะครับก็ชื่อแอปพลิเคชันว่า Boom นะครับนี่ครับ Ultimate Ear Boom นะครับก็มันสามารถ connect แล้วก็ควบคุมการใช้งานรวมถึงอัปเดตเฟิร์มแวร์ด้วยนะก็เปิดนะฮะการใช้งานเปิดปึ๊บโหแค่เสียงเปิดก็ลูกแล้วก็เชื่อมต่อนะครับทูธBoom 2เสียงว่าเชื่อมต่อแล้วนะฮะก็เสียงสนุกสนานมากนะครับเราก็สามารถควบคุมการใช้งานนะฮะมาจะเป็นนี่ครับบวกลบนะฮะก็คือเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มเบลเลอร์เลยและที่สำคัญนะครับมันสามารถปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้อันนี้ผมชอบมากนะไม่ใช่แค่ควบคุมเสียงนะฮะเราไม่ต้องลุกขึ้นไปกดปิดนะครับเราปิดจากมือถือเราได้เลยนะฮะรวมถึงนี่ครับมีอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่าน OTA ด้วยนะครับก็เป็นการอัปเดตฟังก์ชันใหม่ๆนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ใหม่ๆนะฮะมีอีควอไลเซอร์นะครับสามารถตั้งอีควอไลเซอร์ได้นะครับเสียงตั้งในการปลุกด้วยลำโพงนะครับก็มีเซตติ้งนะฮะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อลำโพงนะครับภาษานะครับแท็บคอนโทรลตบเปิดปิดจะใช้ไหมนะฮะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับตัวลำโพงเนี่ยมันสามารถพูดเป็นแฮนด์ฟรีได้ด้วยนะโทรศัพท์เข้ามาก็รับผ่านลำโพงได้เพราะไม่มีไมค์ด้วยนะฮะก็ how to ก็คือเรื่องของการใช้งานต่างๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเราสามารถเช็คเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้จากหน้าแอปพลิเคชันด้วยนะครับแล้วก็เราสามารถเพิ่มลำโพงได้นะฮะจะเชื่อมต่อมากกว่า1ตัวนะครับผ่านสมาร์ทโฟน1ตัวนะครับก็ได้เป็น100ตัวเลยนะก็สามารถสร้างเสียงมหึมาคอนเสิร์ตได้ด้วยแอปพลิเคชันเดียวนะครับแต่ลำโพงหลายตัวได้นี่คือความสามารถหลักๆของแอปพลิเคชัน Boom นะฮะกดปิดได้นี่ที่ผมชอบนะครับไม่ต้องปิดโอ้ค่ะบายบายเสียงปิดก็เท่มากจะเปิดไม่ได้นะต้องลุกไปเปิดนะครับThank you.
out of the moon, we are dying.